สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้ชวนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเนาะผู้หญิงวัยหมดเขาเรียกว่าวัยทองอะไรเงี้ยวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะคะผู้หญิงวัยทองวัยหมดประจำเดือนนะทุกคนได้ชวนทุกคนมาศึกษาเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องเริ่มต้นทานสารสกัดนู่นนี่นั่นด้วยแล้วก็เรื่องการปฏิบัติอาหารด้วยนะทุกคนอ่ะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคำว่าเอสโตรเจนนะทุกคนเราเรียนรู้กันก่อนในฐานะผู้หญิงเนาะผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าวัยทองวัยหมดประจำเดือนเพราะว่าฮอร์โมนรังไข่เนี่ยรังไข่ผู้หญิงจะมีรังไข่นะคะรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยจะทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนในที่นั้นเป็นสารเคมีเนาะสารเคมีชนิดเนี้ยเขาชื่อว่าเอสโตรเจนค่ะซึ่งตัวรังไข่เนี่ยเป็นตัวที่ผลิตนะเป็นกลไกอัตโนมัติของร่างกายของเราทุกคนก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจร่างกายก่อนร่างกายมนุษย์เราเนี่ยจะมีกลไกอัตโนมัติอยู่หลายส่วนมากเลยเหมือนตับอย่างเงี้ยตับเราก็เป็นระบบอัตโนมัตินะคะคำว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยคือเขาจะมีกลไกทำงานของเขาเองเนาะอย่างเช่นรังไข่ทำหน้าที่อะสร้างระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์ก็คือตกไข่ออกมาแล้วถ้าจะผสมจะมีลูกเนี้ยผู้หญิงก็จะตกไข่เพื่อจะรอการเอาตัวอสุจิเข้ามาแล้วก็กลายเป็นทารกกับอีกอันนึงรังไข่มีหน้าที่ผลิตเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผู้หญิงมีหน้าอกมีสะโพกแสดงความเป็นเพศหญิงอันนี้ที่เด่นชัดที่สุดของรังไข่นะที่ผลิตเอสโตรเจนที่เด่นชัดที่สุดก็คือมันแสดงความเป็นหญิงอะค่ะแสดงความเป็นผู้หญิงแต่ฮอร์โมนไอ้ตรงบริเวณของรังไข่เนี่ยเขาก็ยังผลิตอีกตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ช่วยควบคุมการผลิตคอเลสเตอรอลนะทุกคนแล้วก็เพิ่มปริมาณ HDL ให้กับร่างกายของเราคือตัวรังไข่เนี่ยหน้าที่ของเขาไม่ใช่แต่ผลิตเอสโตรเจนเนาะแต่เขายังผลิตควบคุมการผลิตคอเลสเตอรอลที่เหมาะสมควบคุมในเรื่องของการผลิตไขมันตัวที่ดีค่ะอันนี้หน้าที่ของรังไข่นะแล้วก็พอหน้าที่ของตัวรังไข่ซึ่งเราเคยเข้าใจว่าเขาผลิตเอสโตรเจนอย่างเดียวแต่ทีนี้การผลิตเอสโตรเจนนั้นเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการทำให้ระบบหลอดเลือดของผู้หญิงนะเนาะคือเราจะได้ยินว่าเวลาเมื่อผู้หญิงเราอายุมากขึ้นปัญหานอกจากเป็นวัยทองแล้วความหมายคำว่าวัยทองเนี่ยคือวัยที่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเพราะว่าเอสโตรเจนมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นเพิ่มปริมาณ HDL ในร่างกายของเราและเพิ่มคอเลสเตอรอลสังเคราะห์คอเลสเตอรอลที่ดีที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะแล้วเวลาที่ร่างกายของเราผลิตไม่ได้โอกาสที่ผู้หญิงจะมีปัญหาก็คือไขมันในเลือดจะสูงขึ้นความดันโลหิตจะสูงขึ้นระบบการไหลเวียนของเลือดจะทำงานไม่เหมือนเดิมเพราะ HDL จะลดปริมาณลงอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าอ๋อพอเราไม่มีฮอร์โมนตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างอาจอย่างบางคนนะไขมันในเลือดสูงก็เป็นได้บางคนกระดูกบางลงเนาะพวกเนี้ยทีนี้โจหัวเอาไว้นะว่าแม้ว่าเราจะตัดมดลูกตัดรังไข่ออกไปแล้วเราก็สามารถกลับมาสดใสแจ่มใสได้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราไม่ได้ทำงานระบบเดียวค่ะร่างกายเนี่ยทำงานเชื่อมโยงกันนะคะเป็นต่อมตัวไหนที่ผลิตฮอร์โมนเนี่ยจะต้องสื่อสารกันด้วยต่อมไร้ท่อนะพวกต่อมไร้ท่อเนี่ยก็สื่อสารกันผ่านฮอร์โมนแล้วทีเนี้ยร่างกายของมนุษย์เราเนี่ย
มีต่อมพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้จะเรียบเรียงให้ฟังต่อมไร้ท่อเนี่ยมันมีต่อมอื่นๆอีกซึ่งต่อมพวกนี้มีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนทุกคนและฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะเยอะฮอร์โมนเนาะพอเราถูกตัดมดลูกรังไข่หรือผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนถูกตัดออกไปแล้วร่างกายยังมีจุดอื่นที่ช่วยเหลือเราเยอะนะไม่ว่าจะเป็นต่อมอะไฮโปทาลามัสนะทุกคนไฮโปทาลามัสถ้าเราอยากรู้ลองไปเซิร์ชใน Google เนาะต่อมพิทูอิตารีหรือต่อมใต้สมองของเรานะคะต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยเอาฟังไปก่อนนะต่อมอะดรีนาลีนหรือต่อมหมวกไตซึ่งตรงต่อมหมวกไตเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการผลิตเอสโตรเจนเหมือนกันบางคนเนี่ยต่อมหมวกไตล้าอะไรเงี้ยเนาะมันก็ส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้าอาการแบบรู้สึกเกี่ยวกับทางด้านของภาวะทางด้านจิตใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตับอ่อนก็เป็นผลิตสารฮอร์โมนที่เป็นต่อมไร้ท่อเหมือนกันต่อมไพเนียลต่อมไทมัสต่อมพวกนี้นะทุกคนทุกต่อมเลยผลิตสารเคมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันเนาะทำหน้าที่ผลิตสารเคมีแม้แต่รังไข่ของเราเนี่ยทำหน้าที่ในการสั่งเคราะห์ฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนออกมาก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าออกมามากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะคะร่างกายจะมีกลไกที่อยู่ในสายกลางเนาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินมันจะเป็นภาวะที่ไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นเดียวกันกับคนที่เป็นเบาหวานจะมีภาวะไวต่อฮอร์โมนอินซูลินเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มากเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีค่ะร่างกายจึงต้องมีสมดุลหยุดพิษระบายพิษกินอะไรเข้ามาก็ตามต้องหยุดพิษระบายพิษต้องมีกลไกนี้ซึ่งกลไกนี้เราสามารถใช้ระบบออโตมือคำว่าออโตมือก็คือใช้การควบคุมด้วยตัวเราเองเนี่ยหยุดกินอย่ากินพิษเข้ามาเลือกสรรแต่การกินของที่ดีๆพลังงานสะอาดพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเนาะระบายพิษก็คือการทำให้เหงื่อออกการขับปัสสาวะการทำให้อุจจาระแบบมีการถ่ายเทของเสียอันนี้เขาเรียกหลักการที่เราทำได้เองแต่ถ้าเราไม่ทำเองระบบออโตเมติกด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมีคนถามเนว่าคุณเนตัดรังไข่มดลูกออกไปหมดแล้วเสร็จแล้วหมอให้ทานยาฮอร์โมนก็กลัวว่าจะเป็นมะเร็งซึ่งอันนี้เนจะบอกกับทุกคนนะว่าเราอย่ากลัวเนาะแต่เราต้องศึกษาว่าตัวฮอร์โมนที่เป็นเขาเรียกว่าทดแทนนะคะมันมีคุณและโทษยังไงเนาะเดี๋ยวนี้จะพูดให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าฮอร์โมนทดแทนเนี่ยจริงๆเขามีประโยชน์แล้วมันเหมาะสำหรับคนที่งบประมาณน้อยเนาะแล้วคนที่สมมติว่าตัดมดลูกรังไข่ไปแรกๆหรือคนที่หมดประจำเดือนช่วงแรกๆเป็นวัยทองเนี่ยบางคนที่ไม่ได้ดูแลร่างกายมาอย่างดีคนที่ไม่ดูแลร่างกายมาอย่างดีเนี่ยมันเหมือนปล่อยให้มีภาวะการเสียสมดุลมาค่ะพอหมดประจำเดือนปุ๊บมันจะเกิดการสวิงเยอะมากมันเหมือนกับหนาวร้อนวูบวาบอาการแบบจิตไม่ค่อยปกติแล้วก็นอนก็ไม่ค่อยหลับเหงื่อออกนู่นนี่นั่นเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ พอเป็นเยอะเนี่ยเหวี่ยงบางคนก็เหวี่ยงนะบางคนก็อยู่แล้วแบบไม่มีความสุขอะทุกคนแล้วก็พานให้คนรอบข้างไม่มีความสุขไปด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเห็นผลได้เลยค่ะเห็นผลเร็วนะแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของหมอเนาะทีเนี้ยอันนี้คือข้อดีของเขาที่ทำให้มันทดแทนฮอร์โมนที่หายไปแบบวูบเดียวแล้วร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยไม่มีการเตรียมพร้อมรองรับการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนผู้หญิงบางคนดูแลตัวเองดีการดูแลตัวเองดีเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีวินัยเรื่องการกินหยุดพิษระบายพิษรู้จักสรรสร้างเรื่องอาหารกินสารอาหารที่ดีเวลาหมดประจำเดือนเขาจะไม่เกิดสวิงรุนแรงอะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ฮอร์โมนเทียมก็ได้เขาสามารถที่จะเลือกสารสกัดที่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งที่มาจากธรรมชาติบางคนกินจากเดิมๆเลยเมล็ดแฟลกซีดอะไรแบบนี้เนาะกินน้ำเต้าหู้แบบนี้นะบางคนเนี่ยเขาก็สามารถทำแบบนี้ได้มันขึ้นอยู่กับความบกพร่องของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเนพูดถึงเรื่องฮอร์โมนเทียมนิดนึงที่บางท่านก็กังวลว่ากินระยะยาวจะเป็นมะเร็งเนี่ยจะบอกให้นะคะอะไรที่มันเป็นสารสังเคราะห์หรือเคมีเนี่ยถ้ากินยาวคำว่าโอกาสเป็นมะเร็งก็คือมันต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมแจมด้วยเนาะ
ปัจจัยนั้นก็คือเราไปทําให้มันเพิ่มปัญหาขึ้นนะคะฮอร์โมนเทียมเนี่ยจริงๆเขาก็มาช่วยนะแต่ว่าที่เพิ่มปัญหาก็คือว่าเวลาเรากินฮอร์โมนทดแทนเนาะมันจะเกิดการที่เลือดอาจจะไหลเวียนไม่สะดวกหรือบางคนมีภาวะเลือดออกแต่ถ้าคนผ่าตัดมดลูกรังไข่ออกไปแล้วอาจจะไม่มีภาวะนั้นเนาะแต่ผลข้างเคียงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่ะเลือดไหลเวียนไม่สะดวกมันอาจจะมีภาวะเป็นลิ่มเลือดได้ง่ายปวดหัวได้ง่ายเพราะเลือดลมมันไม่ไหลเวียนไม่สะดวกซึ่งถ้าเรารู้จุดแข็งจุดอ่อนเราก็ต้องไปทำเลือดให้ไหลเวียนเดินสะดวกเนาะจะออกกำลังกายจะปรับเปลี่ยนอาหารอะไรก็แล้วแต่แล้วใช้แต่พอดีพอดีซึ่งถ้าบางคนมีงบประมาณจะไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทนเลยก็ได้ปัจจุบันนี้มันก็มีฮอร์โมนทดแทนแบบเกรดดีๆแต่ก็อาจจะต้องปรึกษาหมอที่เขาดูแลพวกนี้เนาะแต่ในส่วนของเนี่ยจะไม่ใช้ฮอร์โมนทดแทนแต่ทีเนี้ยที่เนพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าเนก็เห็นญาติเนบางคนเขาต้องยังจำเป็นต้องใช้เพราะว่าอันนี้เราต้องพูดกันตามตรงนะว่าการจะเข้ามาสู่เส้นทางธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณแล้วเราก็ต้องวางแผนด้วยทุกคนซึ่งอย่างตัวเนเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสวิงเยอะเนื่องจากดูแลด้วยการแอคทีเวตร่างกายมาอย่างต่อเนื่องเนาะพอเราดูแลร่างกายมาอย่างต่อเนื่องเราต้องเข้าใจนะคะว่าระบบร่างกายของเราเนี่ยเราไม่ได้มีแต่รังไข่ที่เราจะยังชีวิตได้อย่างเดียวแต่เรามีระบบอื่นที่ช่วยเหลือเราและแต่ละระบบอย่างเช่นต่อมใต้สมองเนาะหรือว่าระบบต่อมไทมัสต่อมไทรอยต่อมทุกๆต่อมในร่างกายของเราเนี่ยพร้อมมากที่จะช่วยเหลือเราเพราะว่าต่อมอื่นๆโดยเฉพาะตับตับเนี่ยควบคุมในเรื่องของระบบทั้งดูแลการควบคุมการทำงานของไตการควบคุมการผลิตเลือดเนาะการควบคุมระบบสมดุลระบบการผลิตคอเลสเตอรอลรวมถึงระบบที่เกี่ยวกับความดันโลหิตอะไรอย่างเงี้ยทุกระบบร่างกายมีหมดเลยค่ะหัวใจสำคัญคือเราอย่าไปผิดธรรมชาติกับร่างกายคำว่าผิดธรรมชาติก็คือธรรมชาติของร่างกายเนี่ยจะต้องมีสมดุลที่เลือดมีความเป็นด่างที่อ่อนๆ นะคะเวลาที่เราผิดธรรมชาติก็คือทำให้เลือดเป็นกรดทุกครั้งที่ทำให้เลือดเป็นกรดเนี่ยมันคือภาวะการที่ร่างกายเกิดภาวะฉุกเฉินหรือเซลล์จะอักเสบเนาะเมื่อเซลล์อักเสบคนที่มีความบกพร่องอยู่เดิมๆแล้วเนี่ยก็จะมีความบกพร่องมากขึ้นความบกพร่องที่มากขึ้นนั้นก็คือจุลินทรีย์หรือว่าเซลล์ตัวดีก็จะลดปริมาณลงเพราะว่าเขาจะต้องมาจัดแจงน้ำเลือดเนี่ยให้มันมีความเป็นด่างที่อ่อนๆเนาะวิธีการเซลล์เขาก็จะไปยืมสารอาหารอย่างที่นี่เคยเล่าไปหลายรอบแล้วเนาะเวลาที่เราขาดสารอาหารเยอะๆในเซลล์ไขมันไม่ค่อยมีเลยเซลล์กล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมีเลยก็ไปยืมเซลล์ไขกระดูกนะคะผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนหรือตัดมดลูกรังไข่โอกาสที่จะกระดูกบางกระดูกพรุนมีโอกาสเป็นไปได้แต่เราต้องรู้ต้นเหตุว่าเหตุผลอะไรถึงเรากระดูกบางกระดูกพรุนเหตุผลอะไรเราถึงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันตัวที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอันนี้คือเรารู้ต้นตอแล้วก็คือการทำเลือดเราให้เป็นกรดอาหารน้ำตาลอาหารของเทียมอาหารขยะทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นตัวการที่แท้จริงเลยค่ะถ้าเราปรับอาหารได้นะแบบ 100% เราก็สบายชิลอะทุกคนนะคะถ้าเราปรับอาหารได้แต่ถ้าเราปรับไม่ได้เราจะใช้ตัวช่วยเราก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ช่วยสนับสนุนในส่วนของการช่วยเรื่องฮอร์โมนซึ่งสารสกัดเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างสมมติเราไปน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้นะถ้าเราทานได้หรือบางคนมีงบประมาณก็อาจจะไปกินสารสกัดที่เป็นพวกอีฟนิ่งพิมโรสอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันช่วยได้แต่เราก็เลือกเกรดที่มันเป็นเกรดออร์แกนิกเกรดคำว่าออร์แกนิกก็คือเราสามารถกินยาแล้วไม่เป็นพิษต่อตับต่อไตของเราถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้ซึ่งอันนี้ใช้ทดแทนเอสโตรเจนได้เลยทดแทนฮอร์โมนทดแทนได้เลยทุกคนเป็นจากธรรมชาติอันนี้คือวิธีหนึ่งที่จะช่วยแต่ทีเนี้ยเนไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าลืมระบบอัตโนมัติของร่างกายเนาะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบอัตโนมัติของเราสมดุล นะร่างกายเราเนี่ยจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยสนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขซึ่งฮอร์โมนแต่ละส่วนเนี่ยที่เนได้กล่าวไปนะที่ต่อมไร้ท่อไม่ว่าจะเป็นต่อมไฮโปทารามัส
ต่อมใต้สมองต่อมต่างๆพวกเนี้ยเขาผลิตสารเคมีให้เราเนาะแต่ปัจจัยต่อมพวกนี้นะเวลาที่เราผ่อนคลายการกินอาหารดีจะผ่อนคลายเนาะการนั่งสมาธิจะผ่อนคลายการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะผ่อนคลายเมื่อมีการผ่อนคลายปุ๊บต่อมพวกนี้จะผลิตฮอร์โมนที่ดีให้กับเราค่ะเราจะนอนหลับสบายเราจะรู้สึกมีความสุขโกรทฮอร์โมนจะหลั่งโกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่ทำให้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะเมลาโทนินของเราทำให้เรานอนหลับสบายเวลาที่เราผ่อนคลายออกกำลังกายเหมาะสมเวลาที่เราอารมณ์ดีกินอาหารที่ดีที่ปลอดภัยนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ร่างกายก็พร้อมจะหลั่งพวกนี้ออกมาค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารขยะอาหารกรดอารมณ์ไม่ดีนะนั่นแหละเราไม่ขับถ่ายทำพฤติกรรมไม่ดีร่างกายก็หลั่งฮอร์โมนเหมือนกันแต่เป็นฮอร์โมนเครียดทุกคนเวลาโกรธหงุดหงิดขี้โมโหอย่างเงี้ยเนาะร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนอีกแบบนึงออกมาค่ะตรงข้ามกันเพราะว่าร่างกายเนี่ยอยู่ในการควบคุมของจิตก็คือของตัวเรานี่แหละถ้าสมมุติว่าวันนี้เราต้องการให้ร่างกายเป็นไปแบบไหนเนาะมันขึ้นอยู่กับเจ้านายคือตัวเราว่าเราจะทำให้เขาไปในทิศทางไหนเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อระบบความคิดของเราเราต้องคิดแบบไหนเราต้องพูดแบบไหนแอคชั่นแบบไหนซึ่งเมื่อเช้าในโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์มนุษย์เรานะทุกคนจิตใจกับร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนสวนค่ะเสมือนสวนเนาะสวนดอกไม้ก็ได้ถ้าเราปลูกดอกไม้ที่สวยงามเราใส่รดน้ำพรวนดินใส่ความรู้สึกที่ดีมันเปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้เอาไว้ในสวนของเราเนาะมันก็จะเป็นสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้แต่ถ้าเราเนี่ยใส่แต่ความคิดที่ไม่ดีความคิดลบความคิดกลัวความคิดในทางที่เป็นทางความคิดไม่ดีค่ะสวนดอกไม้ของเราก็เต็มไปด้วยวัชพืชที่มันไม่ดีแบบเนี้ยเช่นเดียวกันร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าเราใส่อาหารขยะนะเราใส่แต่พิษเข้ามาโดยที่เราไม่มีสติยั้งคิดนะว่าถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวร่างกายเราก็สูญเสียระบบทั้งหมดเลยค่ะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมีระบบที่ดีอยู่แล้วเราแค่ไม่ทำผิดระบบเฉยๆเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้ฟื้นฟูกลับมานะคะอ่ะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอ่านคำถามนิดนึงนะคุณกัลยาบุญญพันธ์สวัสดีนะคะคุณพอลลี่ประจำเดือนไม่มา8เดือนหลังติดโควิดมา1เดือนแล้วหายไปกินสารสกัดทั้ง4ตัวอยู่1เดือนช่วยเรื่องไวทองได้ไหมคะช่วยโดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายตรงนี้นิดนึงนะสนใจยาล้างพิษยาล้างพิษนี่หมายถึงหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนใช่ไหมคะถ้าหัวเชื้อเนี่ยสามารถทักในข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวเนี่ยขอตอบอันนี้นิดนึงเนาะกินสารสกัดทั้ง4ตัวอยู่1เดือนช่วยเรื่องไวทองใช่ไหมคะช่วยโดยตรงเพราะว่าคำว่าไวทองในที่นี้ความหมายก็คือว่าไวที่ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงคือเอสโตรเจนในรังไข่ของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ผลิตฮอร์โมนนี้แล้วเพราะว่าพอเราไม่มีประจำเดือนเนาะทุกครั้งที่ผลิตประจำเดือนออกมานะร่างกายก็จะมีการเขาเรียกว่าผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมาด้วยแต่พอเราหมดประจำเดือนไปหรือเราตัดมดลูกตัดรังไข่เราก็จะไม่มีการผลิตเอสโตรเจนผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะทีนี้สารสกัดพวกนี้นะคะที่ไหนบอกว่าช่วยทุกระบบวัยทองเนี่ยมันคือวัยที่ประการที่1คือฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ถูกผลิตและไวทองในผู้ชายก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายเนาะไม่สังเคราะห์ออกมาพอไม่สังเคราะห์ความเป็นชายก็ลดน้อยถอยลงซึ่งผู้ชายที่เห็นได้เด่นชัดก็คือหมดสมรรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็เวลาถ้าเราไม่แอคทีเวตร่างกายเนี่ยมันก็จะค่อยๆเหมือนกับมันหมดความรู้สึกของความสดใสไปนะเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเพศชายฮอร์โมนตัวเนี้ยเขาช่วยนอกจากความเป็นหญิงความเป็นชายแล้วเขาก็ยังไปช่วยให้เพิ่มไขมันตัวที่ดีมันก็จะลดในส่วนของการที่เป็นไขมันในหลอดเลือดอะไรพวกนี้ซึ่งพอเราทานสารสกัดทั้ง4ตัวเนี่ยนะคะเขาจะไปเปิดสวิตช์การทำงานทุกๆระบบในร่างกายค่ะโดยเฉพาะนวัตกรรม NRF2 เนี่ยมีงานวิจัยเยอะมากว่าช่วยลดเส้นทางของการเกิดสนิมเนาะวัยทองก็คือวัยที่ร่างกายพร้อมจะเป็นสนิมพร้อมจะอักเสบพร้อมที่จะเกิดเขม่าวควันได้ง่ายค่ะกินอะไรไปก็จะไม่ย่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนและทำอะไรก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าเดิมเนาะ
แต่ว่าสารสกัดเนี่ยเขาไปช่วยทำให้ระบบเนี้ยถูกเหมือนกับหัวเทียนมันสนิมเขรอะเนาะเขาก็ไปขัดใหม่ให้ใสให้ใหม่แล้วก็ไปช่วยฟื้นระบบทุกๆต่อมที่เขาผลิตฮอร์โมนขึ้นมานะคะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยคำว่าฮอร์โมนนะคือสารเคมีนะทุกคนสารเคมีที่หลั่งออกมาจากต่อมต่างๆแล้วสารเคมีจะสื่อสารกันได้ดีจำเป็นจะต้องใช้พลังงานค่ะตัว NRF1 คือพลังงาน ATP ที่ไปเขาเรียกว่าเปิดสวิตช์ไมโตคอนเดรียนะซ่อมแล้วก็สร้างแล้วก็เพิ่มไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียคือพลังงานที่ทำให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยไม่เพลียระบบการเผาผลาญดีกินอะไรแล้วท้องไม่อืดกินอะไรแล้วย่อยกินอะไรแล้วเหมือนกับเราแบบว่ามีการเขาเรียกว่าใช้พลังงานที่ตรงระบบอะค่ะการเผาผลาญหรือการใช้พลังงานที่ตรงระบบมันจะไม่เกิดการตกค้างเหมือนคนที่มีภาวะที่น้ำหนักตัวเยอะๆเพราะว่าร่างกายไม่สามารถใช้พลังงานสะสมได้เนาะซึ่งทั้ง4ตัวสารสกัดทุกๆตัวเนี่ยช่วยสนับสนุนในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลลดไขมันตัวไม่ดีเพิ่มไขมันตัวที่ดีนะรวมถึงที่เนบอกว่าหลักการสำคัญมากเลยก็คือหยุดพิษระบายพิษทั้ง4ตัวเนี้ยอยู่ในหลักการนี้หมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น NRF2 เนี่ยช่วยดีท็อกซ์พิษระดับเซลล์ทำงานร่วมกับยีนเนาะดีท็อกซ์ทำให้ตับของเราเนี่ยเป็นกลไกที่สร้างสารกลูตาไทโอนก็คือฮอร์โมนที่ช่วยในการทำความสะอาดตับอะค่ะเพราะว่าตับเนี่ยพอตับเขาสะอาดตับเนี่ยเขามีหน้าที่กว่า500หน้าที่เนาะหนึ่งในนั้นคือกระบวนการสร้างเอนไซม์ SOD เพื่อมากำจัดสนิมเพื่อมากำจัดพิษเอนไซม์คาตาเลสช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เกิดพิษตกค้างอะทุกคนอันนี้คือกลไกของ NRF2 เนาะส่วน NRF1 ก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ฮอร์โมนสื่อสารกันตรงตามระบบนะคะส่วนเบต้ากลูแคนทุกคนรู้อยู่แล้วเรากินเพื่อเป็นสารอาหารไปฟื้นฟูในส่วนของกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงสนับสนุนเซลล์ไขกระดูกเนาะบางคนกังวลเรื่องกระดูกบางกระดูกพุนเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเบต้ากลูแคนยังช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับลดคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีด้วยนะคะส่วนฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นระบบกล้ามเนื้อระบบหัวใจนะถ้าเรามีงบประมาณอันเนี้ยช่วยเรื่องนี้โดยตรงทั้ง4ตัวเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ขอเลื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนี้ขอดูอันนี้นะขอดูคำถามอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังต่อเดี๋ยวขออ่านอันนี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็เดี๋ยวค่อยทักนี้พิมโรสแอมเบย์ก็ได้อ๋อคุณนอมใช่ไหมคะได้เลยค่ะของอิฟนิ่งพิมโรสของแอมเบย์ก็ได้ถ้าเรามีงบประมาณเนาะเราก็ทานได้นะนั่นแหละมันจะช่วยได้สำหรับคนที่มีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไวทองไวทองมันก็จะเป็นอาการที่แบบผู้หญิงก็เหมือนกับร้อนวูบวาบเนาะอันนี้เนทท่องมานะทุกคนวันนี้ไม่เคยร้อนวูบวาบเลยที่เขาบอกว่าไวทองเนี่ยจะร้อนวูบวาบแล้วก็บางคนก็จะมีอาการเหงื่อออกใช่ไหมคะเหงื่อออกเนาะแล้วก็หลากหลายอาการนั่นแหละมันจะช่วยได้อิฟนิ่งพิมโรสของอย่างที่บอกอันนี้เอาไปทานได้ส่วนตัวอื่นผลิตภัณฑ์ถ้าทุกคนต้องการที่จะactivate ยีนการ activate ยีนข้อดีก็คือทุกคนเนี่ยจะบอกให้การ activate ยีนเนี่ยข้อดีก็คือเราอาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์ที่บางทีเรากินอาหารสารอาหารแล้วมันไม่รู้สึกอะไรอะค่ะแต่เวลาเรา activate ยีนเนี่ยเราเหมือนกับเราทำให้เครื่องของเราใหม่อยู่ตลอดเวลาเนาะพอเครื่องเราใหม่เนี่ยแม้ว่าเราจะอายุเยอะเราก็ยังมีการดูดซึมที่ดีค่ะเพราะคนพออายุมากๆอายุมากกินแต่ผอมอย่างนี้เนาะเพราะว่าระบบดูดซึมใช้การไม่ค่อยได้ดีอะไรอย่างนี้นะคะระบบกำจัดพิษใช้การไม่ค่อยได้ดีแต่เมื่อระบบอัตโนมัติของเราฟื้นอ่ะเรากินอะไรร่างกายก็จะเซลล์ไม่อักเสบการดูดซึมก็ดีขึ้นและการขจัดพิษก็ดีขึ้นการบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดหลักการทั้ง4ตัวที่เนี้ยให้ทุกคนทานนะมันคือกลไกการหยุดการเกิดโรคอะค่ะพอเราสามารถหยุดเส้นทางการเกิดโรคได้นะเราจะไม่ต้องมากังวลว่าเหมือนกับคอยเก๊กกันเนาะว่าแต่ละปีเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเราทำเหตุตรงคำว่าเหตุตรงในที่นี้คือเราหมั่นหยุดพิษระบายพิษนะแล้วเราทานสารอาหารที่ดีซึ่งหลักการหยุดพิษระบายพิษใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมก็ต้องเสียเงินแต่ว่ามันข้อดีก็คือมันมีงานวิจัยที่ทำให้รู้ว่ามันปลอดภัยและมันสามารถที่จะเห็นผลในการที่จะทำให้ยีนของเราเนี่ยฟื้นระบบกลับมาเนาะ
แล้วมันย้อนกลไกการทำงานของเรานะกินโปรตีนดีไหมคะคืออย่างนี้นะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เรื่องโปรตีนอันนี้มันเป็นอาหารหลักๆอยู่แล้วเนาะทุกคนจำเป็นจะต้องทานโปรตีนอยู่แล้วจะเป็นแหล่งจะเป็นโปรตีนพืชโปรตีนสัตว์เนี่ยเราต้องเลือกให้เป็นนะคะต้องคำว่าเลือกให้เป็นก็คืออันดับแรกมันต้องเป็นโปรตีนบริสุทธิ์อยู่แล้วเนาะคำว่าบริสุทธิ์คือไม่ใช่สังเคราะห์มาไม่ได้แปรรูปมาแต่ทีเนี้ยมันจะตรงกับร่างกายของเราหรือเปล่าเราก็ต้องดูร่างกายเราเป็นหลักเพราะบางคนสมมุติเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะเราไปกินโปรตีนเนื้อสัตว์เยอะๆมันก็เป็นอาหารให้กับเซลล์มะเร็งอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งเราก็เลือกตามแบบร่างกายของเราที่มันตรงกับร่างกายของเราที่มันย่อยง่ายแล้วที่มันเหมาะสมนะแต่สำหรับเนธถ้าเราอายุเยอะการทานโปรตีนที่เป็นสมมุติว่าถั่วชงถ้าเราอยากจะชงถั่วหรือโปรตีนในฝั่งพืชมันก็ดีตรงที่ว่าโปรตีนพืชเนี่ยมันก็มีข้อดีของเขาโปรตีนในส่วนของอีกฝั่งนึงสมมุติว่าเราสามารถกินจากเนื้อปลากินจากไข่โดยเฉพาะไข่เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าในไข่มันมีกรดอะมิโนครบเนาะมีโปรตีนทุกอย่างจบอยู่ในไข่1ฟองเงี้ยคือเราก็เลือกตามแบบที่เราเหมาะสมแล้วก็ทานให้เพียงพอถามว่าดีไหมดีอยู่แล้วค่ะถ้าเราสามารถทานได้แล้วถ้าบางคนทานโปรตีนแล้วรู้สึกว่าอาการไวทองมันลดลงก็อาจจะทานโปรตีนเฉยๆก็ได้นะเดี๋ยวจะบอกให้โปรตีนทานอย่างไรคุณเนธจะได้บอกคุณพ่อคุณแม่คืออย่างนี้นะคะคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคำว่าโปรตีนทานอย่างไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยจำเป็นจะต้องทานโปรตีนให้พอเพราะว่ามนุษย์เราใช้โปรตีนทุกเม็ดเนาะทุกคำว่าทุกเม็ดโปรตีนจะไม่ถูกสะสมเอาไว้เหมือนเวลาที่เรากินน้ำตาลกินแป้งนะคะแต่โปรตีนจะใช้แล้วก็ร่างกายก็กำจัดออกไปนะคะถ้ามุกเรากินเข้าไปแล้วเราไม่ได้ไปออกกำลังกายร่างกายไม่อักเสบร่างกายไม่เก็บโปรตีนเอาไว้เราต้องกินโปรตีนให้พอให้พอคือแค่ไหนก็คือเราเอาตามน้ำหนักของเราอะค่ะถ้าสมมติว่าน้ำหนักเรา40ก็เราก็เอาน้ำหนักตัวเนี่ยคูณจะคูณ1กรัมก็ได้นะสมมุติ40 1กรัมก็คือวันละ40กรัม40กรัมเราก็ลองไปเทียบดูถ้าสมมติว่าเป็นโปรตีนจากสมมติว่าเขามาให้เป็นช้อนตวงเงี้ยเนาะบางยี่ห้อก็6ช้อนชา6กรัมบางยี่ห้อก็7กรัมบางยี่ห้อก็8กรัมแล้วแต่เราก็ไปเลือกดูนะหรือเราจะกะเอาก็ได้กะเอาก็คืออย่างโปรตีนอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมุติเรากินโปรตีนที่ไม่ได้สกัดมาแต่โปรตีนอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของไฟเบอร์ด้วยถ้าเรากินถั่วอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้เป็นสัดส่วนสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นไตบกพร่องนะทุกคนแต่ถ้าคนเป็นมะเร็งและเป็นไตบกพร่องไม่ควรจะกินโปรตีนจัดหนักอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าจะกินโปรตีนต้องไปกินโปรตีนแบบเป็นโปรตีนสะอาดนะคะซึ่งดีเทลการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต้องดูร่างกายเป็นหลักทุกคนมันต้องยึดร่างกายค่ะในตอนที่บางท่านเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหามาเยอะมากสมมติบางคนไตเสื่อมระยะสุดท้ายยังไม่ต้องเร่งเรื่องโปรตีนนะคะหยุดกินโปรตีนไปก่อนเลยแล้วก็กินพวกแนวฝั่งพืชฝั่งของย่อยง่ายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอวันที่ไตฟื้นแล้วเราค่อยๆมาทานโปรตีนมันก็จะมีข้อจำกัดสำหรับคนที่มีภาวะไตเสื่อมไตวายไตระยะ4ระยะ5หรือคนที่เป็นภาวะเซลล์มะเร็งก็จะไม่ควรอัดโปรตีนเยอะเนาะเพราะว่าโปรตีนเยอะสำหรับคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็มันก็มีปัญหาเรื่องของเซลล์มะเร็งโปรตีนเยอะสำหรับคนเป็นไตก็มีปัญหาเรื่องของการค่ากรองไตค่า eGFR อีกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้ตัวเองด้วยนะโปรตีนที่ซื้อกับคุณเนได้เลยค่ะโปรตีนที่ซื้อกับเนเนี่ยสามารถทานได้เลยคืออย่างนี้นะถึงแม้ว่าจะซื้อกับเนเนาะที่ร้านเนเนี่ยจะมีโปรตีนทั้งจากที่เป็นโปรตีนถั่วรันเตาโปรตีนจากข้าวซึ่งมันก็มีหลากหลายโปรตีนรวมถึงโปรตีนสาตุนะเอาที่ทุกคนเอาเลือกเลยค่ะบางคนเนี่ยกินถั่วเหลืองไม่ค่อยถูกกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือบางคนกินอะไรไม่ค่อยถูกกันก็ต้องเลือกอันที่ถูกกันแต่พอถูกกันแล้วเนี่ยเราก็ทานได้ค่ะสามารถทานได้เลยของคุณกัลยาณิไม่แน่ใจว่าซื้อโปรตีนอันไหนไปนะคะแต่อันนี้เป็นโปรตีนพืชสามารถชงถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างซื้อโบทานิก้าไป1ช้อนตวงของโบทานิก้าเนี่ยเขาเป็นโปรตีนจากข้าวนะคะซึ่งข้าวสาลีเขาจะมีผสมสัดส่วนแบบหลากหลายเขาใส่ข้าวสาลีไปไม่ได้เยอะนะคะ
บางคนเนี่ยในข้าวสาลียังมีข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือโปรตีนสูงมากแต่ข้อเสียก็คือคนแพ้ข้าวสาลีเนี่ยก็จะกินแล้วมันจะมีกลูเตนอยู่บ้างเนาะแต่จริงๆแล้วนวัตกรรมตัวเนี้ยเขาสกัดไอ้กลูเตนออกไปแล้วนะแต่ถ้าใครที่กินโปรตีนโบทานิก้าได้เนี่ย1ช้อนตวงเขาจะมีโปรตีนอยู่6กรัมนะคะมันก็ง่ายเนาะอย่างบางทีสมมติเราอยากได้40กรัมเราก็อาจจะกิน6 4 24 65 35กิน5ช้อนก็ได้แล้วเราก็ไปได้โปรตีนตรงอื่นๆได้ซึ่งถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้แพ้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถถามว่าแพ้รู้ได้ยังไงว่าแพ้คือบางคนแต่เนทจากประสบการณ์ของเนทนะคะน้อยคนน่ะที่จะแพ้นะทุกคนแต่เนทเป็นสายที่แบบแพ้จัดหนักไงคะพอเราแพ้จัดหนักอันนี้เนทขอเล่าให้ทุกคนฟังเลยนะอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงเลยว่าก่อนหน้านั้นที่เนทดูแลตัวเองเนี่ยเนทเป็นคนที่ทานโปรตีนมาเยอะมากเลยค่ะเยอะจนแบบแพ้โปรตีนถั่วเหลืองเนาะเพราะว่าเนททานเยอะทานวันนึงประมาณสัก8แก้วต่อ1วันแต่ที่แพ้เนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้มาจากโปรตีนอย่างเดียวเพราะเนทกินยาเยอะด้วยเนทกินยาแบบกินยาทุกวันแล้วก็กินยาที่มันไปทำลายจุลินทรีย์ก็คือยาพวกลดกรดยาแบบหลายยามากเลยค่ะจนร่างกายเพี้ยนไปหมดเลยทุกคนเป็นเหมือนแบบภูมิเพี้ยนอะไรพวกเนี้ยแล้วเนทก็เลยเป็นคนที่แพ้มันหมดทุกสิ่งแพ้มันหมดทุกอย่างเนทก็เลยจำเป็นต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากชีวิตแล้วก็ค่อยมาเริ่มต้นรักษาตัวเองด้วยการกินทีละอย่างกินทีละอย่างอะไรที่แพ้เราก็ค่อยๆเอาออกไปค่อยๆเอาออกไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเนทใช้สารสกัดร่วมกับการที่เนทกินอาหารที่เนททำอาหารเนาะแล้วปัจจุบันเนี่ยเนทสามารถทานมันทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะพอร่างกายมันกลับมาสมดุลมาเลยทำให้เนทเข้าใจว่าอ๋อพอเราดูแลสุขภาพที่ดีเราก็สามารถกลับมากินอะไรๆได้แล้วพอการกลับมากินอะไรได้เนี่ยอย่างโปรตีนก็กินได้แล้วก็ไม่แพ้แล้วดีแล้วเนาะมันก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแต่บางคนและหลายคนมากเลยที่เนทเห็นนะเคสที่จะแพ้มากๆใหม่ๆอย่างเงี้ยก็มีนะมีที่เนทคอนซัลต์อยู่เนาะมันเลยทำให้เนทเข้าใจเขาได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเนทก็เคยมีอาการอย่างนี้เนาะแต่ทีเนี้ยหลายๆคนส่วนมากไม่ค่อยมีอะเคสที่ว่าจะมาแพ้จัดหนักแบบนี้ส่วนโปรตีนที่เนทแนะนำที่ร้านเนี่ยมันมีหลายตัวเนาะอย่างโปรตีนที่เป็นข้าวโปรตีนที่เป็นถั่วลูกไก่อันนี้เป็นแบบชงนะแล้วก็โปรตีนที่เป็นถั่วลันเตามีหลายแบบมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบกินแบบไหนแต่ว่าถ้าร่างกายไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบเป็นจัดหนักภูมิเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับร่างกายนะคะแต่ว่านี่เป็นเคสที่แบบเป็นหนักจัดหนักเยอะเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็กินโปรตีนได้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วทุกคนก็สามารถเอาไปทานได้ตามแบบที่ตัวเองชอบเลยสามารถทานโปรตีนแต่ถ้าไม่ทานโปรตีนชงเราจะไปกินไข่ของเราไข่ต้มถ้าใครกินได้ก็กินได้แต่ถ้าไข่ต้มไม่ได้โบทานิก้าเนี่ยซึ่งโปรตีนโบทานิก้าเนี่ยในมุมของเนทนะที่เนททานแล้วก็ให้คนอื่นทานข้อดีก็คือว่ามันกินแล้วลื่นคอมันเหมือนกินน้ำข้าวอะค่ะกินแล้วลื่นคอกินแล้วง่ายเนาะกินง่ายเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาช่วยเขาไม่คือโปรตีนเนี่ยโดยปกติโปรตีนเนี่ยดีกับร่างกายอยู่แล้วแต่ปัญหาของร่างกายบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมโปรตีนได้ในทุกฟอร์มเนาะอย่างคนเป็นไตบกพร่องเนี้ยสมมุติว่าให้ไปกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะมีสารที่ตกค้างเขาเรียกว่าแอมยูเรียเนาะซึ่งก็จะไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นไตหรือคนที่เป็นมะเร็งไปกินโปรตีนพวกนั้นอ่ะมันก็จะมีสารเน่าเหม็นซึ่งไอสารเน่าเหม็นเป็นไปก่ออนุมูลอิสระมันก็เป็นอาหารให้เซลล์มะเร็งและไอโปรตีนจากสัตว์มันก็มีคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นโปรตีนที่สะอาดก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้อันนี้มันคือข้อแตกต่างของโปรตีนที่เขาสกัดโบทานิก้าเขาจะสกัดในรูปแบบไฮโดรไลซิสเอาไปใช้ได้เลยร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องเป็นสารบูดเน่าเหม็นและดูดซึมเลยเนี่ยมันคือข้อดีแต่ว่าข้อไม่ดีก็คือราคามันก็จะแอบสูงนะทุกคนส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นโปรตีนถั่วลันเตาก็ดีนะคะถั่วลันเตาเนี่ยอีกแบบนึงแต่ว่าโบทานิก้าต้องชงแล้วก็ใช้น้ำร้อนชงนะคะเพราะมันเป็นข้าวกล้องข้าวโพดข้าวก่ำข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็ดื่มไปแต่ต้องใช้น้ำร้อนนะแต่ใช้น้ำร้อนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะบอกให้มีหลายเคสนะ
ที่มีอาการของโรคเหมือนกับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคที่แบบไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรได้สะดวกเนี้ยเขาใช้การดื่มเนี้ยแล้วเขาร่างกายดีขึ้นก็มีเยอะนะคะส่วนในส่วนของโปรตีนถั่วรันเตาเนี้ยจะแตกต่างจากตรงนี้ก็คือสามารถชงกับน้ำปกติได้เราก็เลือกตามแบบที่เราต้องการทานนะคะแต่ว่ามันนั่นแหละมันก็ทำให้เราทานได้ง่ายนะทุกคนโอเคนะคะสรุปนะคะว่าถ้าเรามีงบประมาณเราก็ใช้ในส่วนที่เราสามารถใช้ได้แต่หัวใจสำคัญนะทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะเนี่ยจะบอกให้คือถ้าสมมุติว่าเรารู้หลักการที่เราจะไม่เกิดโรคอีกเนาะการไม่เกิดโรคอีกเนี่ยเราต้องทำให้กระบวนการการดีท็อกซ์ของตับเราทำงานได้ดีตับไม่สะสมพิษตกค้างเอาไว้ค่ะจะด้วยการที่เราคือการดีท็อกซ์ร่างกายเนี่ยมันมีทั้งดีท็อกซ์จากการกินเนาะคือกินพลังงานสะอาดกินแต่ของสะอาดพวกนี้ก็ช่วยดีท็อกซ์เราไปในตัวนะกับอีกแบบนึงเรากินแล้วเราก็มีการเว้นช่วงการกินให้มีการพักเพื่อจะมีการที่แบบเหมือนกับหยุดเว้นทำความสะอาดร่างกายบ้างหรือจะใช้วิธีการดื่มน้ำตลอดวันอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานดีทำให้ระบบผ่านพิษแล้วก็ถ่ายเทพิษทำงานดีอันเนี้ยเราก็ทำได้ด้วยตัวเองกับอีกแบบนึงเราใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสกัดซึ่งมันก็นั่นแหละต้องจ่ายเป็นเงินนะคะแต่มันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่ามันไม่มีค่าเสื่อมทุกคนคำว่าไม่มีค่าเสื่อมก็คือกินทุกวันกินตลอดชีวิตไม่ได้ทำให้เกิดปลายมือปลายเท้าชาหรือไปทำให้ไมโตคอนเดรียเนี่ยเป็นพิษนะคะกลับไปสนับสนุนทุกส่วนในร่างกายเนาะนั่นแหละนะคะคุณกัลยาบอกทานเบต้ากูแคนรู้สึกสุขภาพแข็งแรงดีขอบคุณมากเลยค่ะเบต้ากูแคนเนี่ยเนก็ยืนพื้น5แคปซูลต่อ1วันนะคะเบต้ากูแคนไม่ใช่วิตามินไม่ใช่อาหารเสริมเนาะเราสามารถกินได้ทุกวันมันเหมือนกับเรากินข้าวอ่ะอารมณ์ประมาณกินข้าวแต่บังเอิญปัจจุบันเนี้ยเรากินข้าวเยอะไม่ได้นะทุกคนเพราะข้าวมีน้ำตาลเยอะเนาะยิ่งเราอายุเยอะเรากินข้าวเนี่ยน้ำตาลสะสมมันก็เยอะเวลาร่างกายเรากินอาหารมาถ้าเป็นพวกข้าวพวกเนี้ยจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลแล้วก็เป็นพลังงานด้วยเป็นกลูโคสเอาไปไว้ในร่างกายของเรากินไม่หมดก็เก็บสะสมเป็นไขมันเนาะเกาะตามหลอดเลือดบ้างเกาะตามตับบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราอายุเยอะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจระบบร่างกายเนาะแต่ถ้าเรามีงบมีปัจจัยแล้วเราเลือกกินในสิ่งที่มันสนับสนุนทำให้ร่างกายของเราใสร่างกายของเราสะอาดซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยกินแล้วทำให้เขาเรียกว่าหลอดเลือดสะอาดด้วยนะคะเขามีส่วนช่วยสนับสนุนการขจัดไขมันตัวที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้นะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยเก็บกินเซลล์แปลกปลอมนะแต่ยังเป็นที่อยู่ของเซลล์ที่ดีด้วยราคาเบต้ากูแคน 1,300 บาทค่ะมี60แคปซูลนะคะฮอทอนกินหลังอาหารเช้าครั้งเดียว4เม็ดได้ไหมคะคุณพอลลี่ทานได้แต่เนี่ยจะบอกอะไรไหมฮอทอนเนี่ยนะในแคปซูลของเขาอ่ะเขาเป็นสมุนไพรลิตร้อนเนาะร้อนแล้วมันก็จะ เวลาเรากินเข้าไปแม้แต่เนี่ยกิน2เม็ดนะเนี่ยจะรู้สึกร้อนคอเลยนะแต่ถ้าคุณพอลลี่สามารถทานได้ขนาดนั้นก็ทานได้นะแต่เนี่ยจะแบ่งทานเป็น3มื้อนะคะเพราะว่าฮอทอนเขาจะร้อนเนาะและในนั้นน่ะก็จะเป็นน้ำมันมะกอกแบบสกัดอย่างดีค่ะเป็นแบบออร์แกนิกเนาะแล้วก็น้ำมันมะกรูดนะมันก็จะเป็นแต่ร้อนๆอ่ะเป็นสมุนไพรร้อนถ้าเรากินหลังอาหารแบบนะเอาหรือจะแบ่งทานเอาที่เราสะดวกอะค่ะถ้ากินได้4แคปซูลก็ทานได้เพราะมันก็มีบางวันที่นี่ก็กิน4แคปซูลเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสารสกัดที่สนับสนุนนะทุกคนระบบหลอดเลือดท่อเลือดสำคัญมากเลยนะคะระบบหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยเพราะว่าเมื่อเลือดลมเราไหลเวียนดีแล้วเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าการทำงานของเซลล์ก็จะดีไปด้วยเนาะเช้า2เย็น2ใช่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะแต่เขามีงานวิจัยคือการทาน6แคปซูลต่อเนื่อง6เดือนในคนที่เป็นหัวใจโตเนาะในคนที่มีอาการเจ็บหัวใจเนี่ยสามารถจะช่วยลดอาการพวกนี้ได้นะคะอันนี้ก็มีงานวิจัยทั้งหมดเลยฮอทอนโคเอนไซม์คิวเทนนะ
เมื่อก่อนนะเนจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนน่ะเนซื้อของอเมริกาเนาะราคาแพงมากเลยค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยคนไทยเอามาก็ราคาไม่แพงไม่สูงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเบต้าทานเช้า4แคปซูลก็ทานได้เลยนะคะตัวเบต้ากูแคนทานได้4แคปซูลเนี่ยทานรอบเดียว5แคปซูลเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยก็ทานเบต้า5แคปซูลตัวเนี้ยถ้าทาน4ก็ได้ค่ะช่วงท้องว่างจะดีที่สุดนะคะทุกคนโอเคนะคะนี่ก็พยายามที่จะมาเจอทุกคนนะแล้วในส่วนของเรื่องสุขภาพเรื่องของสารสกัดก่อนที่ทุกคนจะทานสารสกัดเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักร่างกายก่อนเนาะพอเรารู้จักร่างกายสิ่งที่ดีมันคืออะไรรู้ไหมมันเราจะได้รู้ว่าเราควรจะกินอะไรเนาะแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยหลายๆคนนะเนี่ยจะบอกให้ร่างกายของเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่มันเกิดจากระบบการไหลเวียนของเลือดไม่ดีเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเราเข้าใจร่างกายมากๆเราจะยิ่งรู้จักเราจะยิ่งรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแล้วก็ดีมากกับเราเนาะแล้วก็รักเรามากเลยค่ะขอให้เราเข้าใจเขาพอเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจกลไกของการเกิดโรคเนี้ยเราทุกคนจะไม่กลัวโรคเลยค่ะแล้วเราทุกคนเนี่ยจะรู้วิธีการเขาเรียกว่าเป็นหมอดูแลตัวเองเนาะพอเรารู้วิธีเนี้ยมันสามารถช่วยเซฟอะไรหลายๆอย่างให้กับเราได้เซฟการไปหาหมอเซฟการที่เราจะต้องไปเสียเงินเสียทองแล้วเราสามารถเลือกสรรได้แต่เราต้องรู้จักตัวเองให้มากพอก่อนเพราะถ้าเรารู้จักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าเราเป็นโรคเพราะสาเหตุอะไรบางคนเป็นมาจากความบกพร่องบางคนมาจากวิถีชีวิตพฤติกรรมอารมณ์อาหารอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไปลดปัจจัยพวกนั้นนะคะถ้าเราลดปัจจัยพวกนั้นบางคนเปลี่ยนอาหารเนี่ยร่างกายดีเลยก็มีนะคะบางคนลดความเครียดด้วยการไปออกกำลังกายร่างกายก็ดีเลยบางคนปรับวิถีชีวิตร่างกายก็ดีเลยส่วนในเรื่องของสารสกัดเราอาจจะสารสกัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป้าหมายทุกคนคนที่มีเป้าหมายสูงสุดอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายสูงสุดด้วยแล้วประกอบกับร่างกายนี้เนี่ยมีความบกพร่องด้วยนี่ก็เลยรู้ว่าเราจะต้องมีการแอคทีเวทเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยยีนที่มีปัญหาให้เขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่เขาจะทำงานสมดุลตรงตามระบบอันนี้สารสกัดมันเป็นเรื่องที่กินอย่างมันต้องกินอย่างเข้าใจค่ะถ้าเรากินแบบไม่เข้าใจอ่ะบางคนก็ไม่รู้ว่ากินไปทำไมเนาะเรื่องของสารสกัดเป็นเรื่องต้องใช้องค์ความรู้นะไม่ใช่แต่ว่ามีเงินอย่างเดียวนะทุกคนต้องมีองค์ความรู้เนาะโอเคนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนเลยนะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ทักข้อความเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายนะคะ